กลับมาในช่วงสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะเรียกได้ว่าเป็นงานมงคลที่เกิดขึ้นนะครับปลายปีแต่เดิมนั้นเราก็รู้กันแล้วว่าเดือนธันวาคมนั้นนะมีงานมงคลหลายประการพูดถึงสโมสรหนึ่งนะครับอย่างเช่นสโมสรลอตเตอรี่นเรศวรพิษณุโลกก็เป็นเขาเรียกว่าสโมสรที่สามารถทำสาธารณกุศลได้หลากหลายประการในปลายปีนี้ครับก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลากินอาหารมังสวิรัตฟรีเป็นปีที่23แล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่รายละเอียดจะมีอย่างไรครับในวันนี้เองเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณพานุวัฒนัดดากุลนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการภาค336ลอตเตอรี่สากลครับปีบริหาร2021ถึง22นะครับและนายกสโมสรลอตเตอรี่นครเรศวรพิษณุโลกครับคุณนัดดาสันติอาคมครับในขณะนี้เดี๋ยวคุณคุยกับคุณพานุวัฒน์ก่อนครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพานุวัฒน์ครับรายละเอียดโครงการในปีนี้เป็นอย่างไรครับที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับโครงการวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นโครงการที่สโมสรลอตเตอรี่นเรศวรนะครับเราก็จัดกันทุกๆปีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านนายกนะครับเป็นคนพูดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบางคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนครับผมลอตเตอรี่เป็นองค์กรทางธุรกิจนะครับผมที่รวบรวมกันหลายๆวิชาชีพมาเป็นประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับผมซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเรานะฮะมีทั้งหมดอยู่6สโมสรเลยนะครับแต่สโมสรลอตเตอรี่นเรศวรก็จะเป็นสโมสรหนึ่งนะครับที่จัดกิจกรรมแต่ว่าร่วมกันนะครับนะครับผมในภาคของเราเนี่ยฮะก็จะมีภาค3360เป็นภาคเหนือนะฮะก็จะมีทั้งหมด14จังหวัดเลยนะครับผมที่เรามีสโมสรนะฮะมีทั้งหมด72สโมสรเลยนะครับซึ่งผู้ว่าการภาคปัจจุบันนะครับคือท่านผู้ว่าการภาคจิรยุทธนะฮะกิรัญญวัฒน์นะฮะท่านอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมครับนะครับอันนี้คือคร่าวๆของเรื่องของสโมสรลอตเตอรี่นเรศวรนะครับครับผมนะครับหลายองค์กรภาครวมเลยทีเดียวนะฮะครับผมอีกเรื่องนึงครับผมสโมสรลอตเตอรี่นเรศวรเนี่ยครับก็จัดกิจกรรมปล่อยปลาตรงนี้นะครับมาทั้งหมด23ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2540เลยนะครับยาวนานมากนะครับแล้วก็การกุศลให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกนะครับค่ะให้ท่านผู้ช่วยได้พูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้หน่อยค่ะได้ครับกิจกรรมในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เชิญร้านค้านะครับองค์กรต่างๆนะครับมาร่วมเปิดซุ้มนะครับที่หน้าพิพิธภัณฑ์เรือนแพนะครับตรงนั้นนะฮะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านนายกอบจนะฮะท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลนครพิษณุโลกก็จะมาเป็นประธานในการเปิดพิธีด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดซุ้มอาหารมังสวิรัตฟรีนะครับซึ่งก็จะมีจัดกันทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีแห่งโควิดก็เลยจะต้องจัดกันห่างๆกันหน่อยนะครับผมมีมาตรการในการดูแลชัดเจนนะครับผมครับค่ะมาตรการที่ว่านี้เป็นอย่างไรบ้างคะผู้ช่วยคะครับก็ในโซนที่เราจัดงานครับก็จะมีในการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการต่อคิวกันห่างๆนะครับผมในการรับอาหารนะครับฟรีนะครับรวมถึงเรื่องของการปล่อยปลาด้วยนะครับครับเดี๋ยวผู้ช่วยครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสเรื่องของตรงนี้ก่อนครับอย่างเช่นอาหารเองเนี่ยเราปล่อยปลาเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลอยู่แล้วครับแต่การกินอาหารมังสวิรัตฟรีเนี่ยเป็นเทคโฮมหรือว่าทานตรงนั้นครับค่ะจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการกลับเอาไปทานที่บ้านนะครับครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าทานตรงนั้นเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดต่อกันได้นะครับในเรื่องของโควิดนะฮะก็สมมติว่าท่านใดที่อยากจะมารับอาหารเราก็มารับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทานที่บ้านได้นะครับหรือออกห่างไกลกันนิดนึงนะครับผมตรงนี้เราให้ความสำคัญมากพอสมควรนะครับครับอันนี้เดี๋ยวต้องถามเรื่องของรายละเอียดลงลึกของกิจกรรมครับกับคุณนัดดาสันติอาคมสักนิดนะฮะผู้ช่วยครับผมขอเรียนถามอย่างนี้ฮะว่าในห่วงกำหนดการจัดงานนะฮะคุณนัดดาครับกิจกรรมรายละเอียดที่ลงลึกลงไปของที่มาถึงจัดยาวนานถึง23ปีได้เนี่ยเป็นที่มาอย่างไรครับถึงมาจัดถึงในปีนี้ถึงเป็นปีที่23ครับโครงการนี้นะคะมีเริ่มมาตั้งแต่ปี2540นะคะครั้งแรกเนี่ยที่ริเริ่มจากโครงการนี้ก็คือมีการทานอาหารมังสวิรัตเป็นทานอาหารมังสวิรัตนะคะที่หน้าหลวงพ่อหน้าวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะในการนั้นก็คือเพื่อทำไมถึงเป็นมังสวิรัต
การงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชบพิตรนะคะในปีนี้เป็นปีที่23แล้วก็เริ่มมีการพัฒนาจากเดิมก็คือที่ผ่านที่หน้าวัดนะคะแล้วแต่ละที่มันจะการปล่อยปลาเพิ่มขึ้นก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องย้ายสถานที่มาที่พิพิธภัณฑ์เดินแพเพื่อสะดวกกับการปล่อยปลานะคะสำหรับในปีนี้วันที่5ธันวาคมในปีนี้สถานการณ์โควิดที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะทางสโมสรก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบต่างๆโดยเฉพาะเด็กๆที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโควิดและได้รับความเดือดร้อนสุดท้ายเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนในการดูแลรักษาเรื่องของโควิดนะคะทางสโมสรจึงได้จัดระดมการหาทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องและสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ที่มีอยู่จำนวน8รายในจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นเด็กๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงนักศึกษานักศึกษาปี3ของราชภัฏนะคะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงออกซุ้มเพื่อมารับบริจาคแล้วก็บริจาคแล้วก็แจกอาหารฟรีนะคะแก่ผู้มีศรัทธาที่จะเข้ามาร่วมในการออกซุ้มในครั้งนี้นะคะเพราะนั้นทางสโมสรจึงขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมกันออกซุ้มอาหารแล้วก็ช่วยกันบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ในครั้งนี้กับสอนนะคะค่ะท่านนายกคะงานนะคะค่ะรบกวนเน้นย้ำในเรื่องของกำหนดการจัดงานแล้วก็สถานที่สำหรับคนที่สนใจหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะไปร่วมหน่อยค่ะงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมนะคะเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณสวนชุมน่านหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะสนใจที่จะออกซุ้มและร่วมบริจาคได้ที่นายกดิฉันนะคะณดาสันติอาคมเบอร์โทร0818881968ค่ะแล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคคุณพานุวัฒน์พนัดดาคุณ0940956344ค่ะหรือติดต่อที่ร้านกะหรี่ครับคุณสุนีอุชิน0818884342และร้านขนมจีนต้นก้ามปู0635424244ค่ะค่ะหลากหลายช่องทางนะคะหลายช่องทางค่ะทั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในงานทุกๆปีนะคะท่านนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกอบจและท่านผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานและได้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดทุกๆปีนะคะครับในงานสาธารณกุศลอย่างนี้ครับท่านนายกครับในการช่วยเหลือในปีต่อไปนะครับอย่างเช่นการจัดในคราวนี้เป็นปีที่23ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19ครับจะมีส่วนใดไหมครับที่เราเป็นหน่วยงานองค์กรการกุศลจะช่วยเหลือในด้านนี้ได้บ้างครับได้ค่ะก็จะมีส่วนเพิ่มเติมของกระทรวงคมนะคะนะคะว่าเราสามารถแบ่งปันคือสนับสนุนตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วส่งต่อไปให้ทางคมได้นะคะอย่างเช่นน้องๆที่ประสบปัญหาคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตเนี่ยก็จัดเราจะแบ่งคุณจากการที่เราหาได้ในงานนี้นะคะมอบให้กับทางน้องๆค่ะแล้วก็หาส่งต่อให้กับทางกระทรวงค่ะโอ้ดีมากๆเลยครับโอ้โหเป็นการร่วมมือระหว่างของกระทรวงพม.ด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับจากนี้ไปครับจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับรายละเอียดในการจัดงานระหว่างปีนี้หรือปีต่อๆไปครับนายกครับค่ะอันนี้เนี่ยเราต้องดูสถานการณ์โดยเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเราสามารถจัดการและจัดหากันได้ยังไงโดยที่ต้องอยู่ในการของระแวดระวังในเรื่องของการระบาดของโรคโควิดด้วยนะคะแต่ทีนี้ในวัตถุประสงค์ของทางสโมสรจริงเนี่ยเราสามารถจัดหาตรงนี้แล้วทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อในทุกๆปีเลยค่ะค่ะให้ทางท่านนายกได้เชิญชวนหน่อยค่ะค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านสมาชิกทางสโมสร
หลายสโมสรนะคะเชิญชวนเข้ามาร่วมงานออกซุ้มแล้วก็ร่วมกันบริจาคแล้วตอนนี้ขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาร่วมงานกันนะคะแล้วเราก็จะจัดงานอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเพื่อเป็นกิจกรรมดีๆให้กับชาวพิษณุโลกค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับสำหรับรายละเอียดในวันนี้ในการจัดงานนะครับสำหรับตัวแทนสโมสรโรตารี่นเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับคุณพานุวัฒน์นะครับธนัดดากุลและคุณณัฐดาสันติอาคมนะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเนี่ยครับเป็นการพูดคุยผ่านระบบซูมนะครับในช่วงนี้เองภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโควิด19รายละเอียดอาจจะตกหล่นเล็กน้อยเอาสรุปรวมสักนิดนึงคุณสิวพรฮะว่าจัดงานอะไรยังไงเขาจะจัดงานกันขึ้นในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงค่ะสถานที่เนี่ยก็คือบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพบริเวณสวนชมน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งภายในงานค่ะคุณมินคุณผู้ชมคะเขาก็จะได้มีการนำอาหารเป็นอาหารมังสวิรัติมาให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเอากลับบ้านเอากลับไปรับประทานที่บ้านแบบฟรีๆนะคะรวมไปถึงมีกิจกรรมการปล่อยปลาบริเวณลงแม่น้ำน่านด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยอยากที่จะไปร่วมบริจาคภายในงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับคนที่อยากจะบริจาคนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือสถานที่ต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือในด้านของโควิด19ด้วยครับก็คือเป็นสะพานบุญนั่นแหละครับแทนที่ว่าตัวเราเองเนี่ยอยากมีจิตจำนงว่าอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ให้ทางด้านของสโมสรโรตารี่นเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นสะพานบุญในการรับมอบและส่งต่อความปรารถนาดีของท่านเนี่ยให้ส่งต่อไปนะครับพร้อมกับมีกิจกรรมการกุศลดังเวลาดังกล่าว